มีเส้นทางที่เป็นทางสายเดียวทางนั้นก็คือมรรคมีองค์แปดบนเส้นทางให้เราก้าวเดินเจริญในทุกวันคือธรรมพระองค์สอนสั่งเพื่อนิพพานสัมมาสมาธิคือหมวดสมาธิ